รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey! สวัสดีครับผมยงธารกรสุขสมเลิศนะครับบินกินเฮวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดปากน้ำโจ้โลครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สำคัญมากๆของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเอกลักษณ์สำคัญของเขาเลยคือเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับวัดนี้นะครับนอกจากเราสามารถจะมากราบขอพรได้ตามปกติแล้วนะครับเรายังสามารถเดินลอดใต้ฐานของพระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยครับตามผมมาเลยครับบินกินเฮ hey! น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.นิธีนะครับท่านผอ.ครับทำไมถึงนัดผมมาที่นี่มีความน่าสนใจยังไงครับท่านตรงนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับถ้ามาที่ฉะเชิงเทราครับวัดแห่งนี้คือวัดปากน้ำโจ้โลซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับมีความเป็นมาที่ยาวนานขณะเดียวกันเนี่ยโบสถ์นี้เป็นเอกลักษณ์มากนะครับสีทองแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับข้างในก็เป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยสามารถไปลอดใต้ฐานพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะฮะถ้าเกิดใครไปรอดเนี่ยก็จะมีช่วงมีลาภนะครับมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับรอบๆ บริเวณวัดเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารการกินเหมือนกันนะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งแถวนี้มีคุณแม่บุญมีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญต้นตำรับของหมี่กรอบนะครับเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยทานนะครับถูกต้องครับใครมาแถวนี้ห้ามพลาดนะครับอย่างเด็ดขาดอาหารถิ่นที่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคนที่รู้จริงเนี่ยขอแนะนำเลยครับผอ.ไก่นะครับผู้ในการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราครับขอบคุณมากนะครับท่านครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านขนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราได้เรียกว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่พลาดที่จะแวะเข้ามาซื้อกลับไปเป็นของฝากแน่นอนนั่นก็คือร้านขนมบ้านอุ่มครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณโชตินะครับสวัสดีครับเป็นผู้บริหารร้านขนมบ้านอุ่มแห่งนี้ครับผมครับผมสอบถามตั้งแต่ต้นเลยครับต้นกำเนิดเลยขนมบ้านอุ่มเริ่มมายังไงครับต้นกำเนิดขนมบ้านอุ่มนะครับก็เริ่มมาจากตั้งแต่ปี2545ก็คือ เริ่มจากคุณอุ่มนะฮะคือร้านขนมบ้านอุ่มเนี่ยคือเป็นชื่อของคุณอุ่มเองคุณอุ่มเนี่ยเป็นคนทำขนมคิดสูตรนะครับก็เลยตั้งชื่อให้เป็นร้านขนมบ้านอุ่มนะครับคือต้องอร่อยมากๆแต่ตอนนั้นแต่แค่ยังไม่รู้วิธีการจัดการการโปรโมทนะครับใช่ครับปรากฏว่าเราเห็นฟีดแบ็กเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับทำให้ชิฟฟ่อนเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมครับของขนมบ้านอุ่มตอนนี้นะครับคือชิปป้อนเนี่ยเราขายเป็นอันดับหนึ่งของเค้กหรือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในขนมบ้านอุ่มครับรสอะไรขายดีที่สุดครับตอนนี้ก็ยังเป็นรสมะพร้าวใช่เพราะว่าผมรู้จักแล้วก็จำแล้วเคยได้ทานมาตลอดว่าหัวอันดับหนึ่งคือมะพร้าวก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วยังเป็นที่แบบเป็นชิปป้อนที่ดูแลรักษายาก
พราะว่าเนื้อมันเป็นมะพร้าวแล้วมันเสียง่ายเออแล้วมะพร้าวที่ใช้ชื่อที่เนี่ยดังมะพร้าวอยู่แล้วใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอยู่แล้วใช่ครับสำหรับใครที่อยากจะมาสมมติสาขานี่คือสาขาใหญ่เลยป่ะครับที่นี่ใช่ครับสาขาใหญ่มายังไงครับมาจากกรุงเทพนะครับก็วิ่งมาทางมอเตอร์เวย์วิ่งมาก่อนที่จะเข้าชายเชิงเซาเนี่ยก็จะเห็นร้านขนมบ้านอุ่มเนี่ยป้ายสีเขียวครับโทรมาที่038นะครับ088555ขอบคุณคุณโชติมากๆนะครับผมขอบคุณต้องขออนุญาตไปลองทานขนมบ้างแล้วครับผมพลาดไม่ได้โดยเฉพาะมะม่วงนะคุณโชติอันไหนอร่อยและอันไหนที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านท่านผอ.ครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเลือกขนมค่ะที่นี่นอกจากจะมีร้านขายของฝากอร่อยแล้วเนี่ยแต่ละอำเภอก็ยังมีจุดเด่นที่เราไปบางปะกงเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลความสดความใหม่ถูกไหมคะแล้วก็มีท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วมาอำเภอบางคล้าก็จะมีสวนมะพร้าวลุงแดงเป็นชุมชนใช่ค่ะแล้วก็จะมีเดี๋ยววันนี้บ่ายเราก็จะไปวิสาหกิจชุมชนป้าบุญมีที่ทำหมี่กรอบเป็นแห้งโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้มีชุมชนจริงๆต้องบอกว่าผมไม่เคยทราบว่าฉะเชิงเทราจะมีของกินมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้นะทุกคนคิดว่ามาแค่หลวงพ่อแล้วก็กลับแต่จริงๆแล้วมีของดีซ่อนอยู่เยอะเวลามาฉะเชิงเทราต่อไปทุกคนเนี่ยเรียกว่าเที่ยววันเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกแล้วนะทั้งของกินขนมอาหารทะเลสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้กรุงเทพแค่นี้นะครับอย่าลืมแวะมาทานมาเที่ยวมาอุดหนุนชุมชนนะครับจะได้จะเดินเจริญกันนะครับจะผ่านเดือน9ครับคือเนี่ยก็ตั้งมามันออกมาตอนเดือน9เดือนอื่นเปรี้ยวหรือว่ายังไงไม่เปรี้ยวหมดทั้งปีเลยแล้วไม่น่าเชื่อมันเดือน9เลยนะน่าจะเปรี้ยวทุกเดือนอะไรเงี้ยชื่อนี้ได้ครับบินกินเฮ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 ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินท่านนี้คือคุณจุแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ของเขื่อนค่ะอ๋อนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านผอ.ให้ผมปักหมุดมาที่คลองเขื่อนนี้ครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่มีท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่หลายหมู่เลยหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ครับก็แต่ละหมู่จะแตกต่างกันไปอ๋อนี่เมื่อกี้ผมเซิร์ชมีชื่อขึ้นคุณลุงประโมทนี่คือส่วนของคุณลุงประโมทเลยใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่ะเชิญเชิญค่ะครับนำไปเลยครับโอ้สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณพูดถึงเองครับโอ้สวนนี่พื้นที่มีเยอะขนาดไหนครับคุณลุงมีทั้งหมดตรงนี้8ไร่ครับข้างนอกรวมทั้งหมด20กว่าไร่แล้วในสวนของคุณลุงประโมทเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างครับมันผลไม้นะมันมีหลายอย่างแต่มะม่วงเยอะกับเพื่อน40กว่าสายพันธุ์40กว่าเหรอครับครับ40นี่คือหมดทั้งประเทศเราที่มีเลยหรือเปล่าครับยังไม่หมดครับมะม่วงมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณลุงมากกว่า40สายพันธุ์มัน100กว่าสายพันธุ์ร้อยกว่าสายพันธุ์อืมแล้วที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยขึ้นดกดกนี่พันธุ์อะไรครับคุณลุงเนี่ยๆครับมันเดือน9ครับทำไมถึงชื่อมาเดือน9ครับตรงนี้ก็ตั้งมามันออกมาตอนเดือน9เดือนอื่นเปรี้ยวหรือว่ายังไงไม่เปรี้ยวหมดทั้งปีเลยแล้วไม่น่าเชื่อมันเดือน9เลยนะน่าจะเปรี้ยวทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยชื่อนี้จะได้เข้าใจง่ายเดือน9มันจะมันไอ้เปรี้ยวเหมือนเดิมแล้วจริงๆมะม่วงนี่เขาออกกันทุกๆอะไรกี่เดือนออกถ้าอย่างมันเดือน9เนี่ยจะออกทั้งปีนี่คือมันเดือน9เดี๋ยวเราไปดูผลไม้ทุกอย่างถ้าโดนฝนก็รสชาติก็จะเปลี่ยนใช่มั้ยคะเปลี่ยนครับมันจะอมเปรี้ยวเยอะก็จริงปัญหาของเนาะใช่ๆอันนี้เข้าใจพอเข้าใจในทฤษฎีเดี๋ยวมีพันธุ์อื่นๆอีกที่คุณลุงจะพาไปดูคุณลุงพาเดินไปดูเลยค่ะรบกวนคุณลุงนำไปเลยครับอยากเห็นมากเลยธรรมชาติล้วนๆจริงๆนี่คือสวนจริงๆเลยนะครับนิดพันอะไรครับคุณลุงอันนี้น้ำไม้สีทองครับพันเนี้ยที่ทำส่งญี่ปุ่นสีสวยมากที่ดังขายส่งนอกตัวนี้แหละที่เวลาที่ดังกับเพื่อนในประเทศไทยเลยไม่ค่อยเห็นสีเขียวเลยนะ
เพราะเราจะเห็นในท้องตลาดก็เป็นพร้อมขายแล้วเป็นสีเหลืองอันนี้มันจะออกเหลืองๆเห็นไหมคะใช่แต่ปกตินี่เขาออกมีความเหลืองๆอยู่แล้วเนาะครับเรียกว่านี่เป็นพันธุ์ที่ขายดีที่สุดในประเทศตอนนี้ป่ะครับต้นอะไรต่อไปนะครับคุณลุงสีโซทอนครับอันนี้สีโซทอนชื่อเหมือนจังหวัดหรืออำเภอหรืออะไรไหมชื่อเหมือนหลวงพ่อค่ะขออนุญาตนะครับทำไมถึงชื่อนี้อ่ะครับคุณลุงชื่อนี้ก็คือไปจดทะเบียนที่เกษตรจังหวัดเนี่ยสีโซทอนมันแสดงว่ามีที่มาเกี่ยวกับสายพันธุ์เอามาจากไอ้นครปฐมนครเชียงศรีอ๋อฮะแล้วก็มารวมกับหลวงพ่อโซทอนมาจดทะเบียนเป็นสีโซทอนแล้วเนื้อเขาหวานมันเขาเปรี้ยวเนื้อหวานอ๋อต้องกินสุกใช่ไหมคะไม่กินดิบที่มันหวานถ้าดิบแสดงว่าจะอมเปรี้ยวหน่อยถึงจะที่เนื้อหวานอร่อยใช่ไหมครับเหลืองอ่ะสำหรับใครที่อยากจะหาความรู้มาเที่ยวสวนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสวนจากคุณลุงปาโมทเนี่ยมาได้ยังไงอะครับติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ038509137ค่ะเอาล่ะได้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วก็โดยเฉพาะมะม่วงนะครับในสวนคุณลุงต้องไปชิมกันบ้างก็ล่ะไปเลยอยากรู้ว่าวันนี้คุณลุงพอจะมีอะไรให้เราทานบ้างพันไหนเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะครับอ่ะตามผมมาเลยครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับมะม่วงค่ะมะม่วงแน่นอนแล้วที่เราไปดูกันอันนี้มีพันอะไรบ้างคุณลุงน้ำดอกไม้แน่นอนแล้วนี่มันเดือนเก้าอันนี้ก็จะอมๆเปรี้ยวหน่อยก็แนะนำว่าต้องทานกับมะม่วงน้ำปลาหวานขออนุญาตเลยครับอมเปรี้ยวเจอน้ำปลาหวานเนี่ยลงตัวนะเป็นอาหารไทยที่ดังไปทั่วโลกเนาะแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยมีกล้วยด้วยตำบลคลองเขื่อนของเรานะคะก็จะมีแปรรูปกล้วยค่ะกล้วยกรอบรสต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกรอบรสหวานอันนี้สอดไส้สับปะรดกวนป่ะครับซอสไส้สับปะรดค่ะแต่อนาคตข้างหน้านะคะคือช่วงที่มีมะม่วงเนี่ยเราจะทำเป็นซอสไส้มะม่วงมะม่วงกล้วยกล้วยทอดแล้วก็ซอสไส้มะม่วงกวนอยู่ข้างในนะคะอันนี้อะไรครับขนมจ้างอะค่ะค่ะอันนี้ขนมจ้างมันเหมือนข้าวเหนียวที่เรากินกับน้ำแข็งใสไหมอ๋อแต่ปกติเนี่ยเขาจะจิ้มแค่น้ำตาลแต่นี่มีที่มะพร้าวด้วยเหรอครับแล้วแต่คนชอบนุ่มครับนุ่มไม่เหนียวนุ่มแต่อันนี้นี่สิที่เราคุ้นเคยเลยคือขนมตาลค่ะลองชิมค่ะว่าขนมตาลที่นี่ต่างกับขนมตาลที่อื่นไหมครับใช่ค่ะไม่ใส่สีไม่ใส่สีเป็นตาลธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติเลยแล้วขนมนี่คือขายอย่างเดียวหรือว่ายังไงครับคนสั่งก็ทำอ๋อมีรับมีขายมีส่งไปขายด้วยมีสั่งเข้ามาสั่งก็ทำเป็นออเดอร์ด้วยดีจังเลยนะถ้าเกิดคำนั้นเรามาเที่ยวเนาะได้ดูสวนได้ความรู้ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วจะไปกินขนมอร่อยที่เป็นจากวัตถุดิบที่เราเพิ่งไปเดินมาดูอะผมว่าน่าสนใจมากนะถ้าใครยังเก็บรายละเอียดฟังไม่พอติดต่อไปที่ไหนครับอีกหนึ่งรอบติดต่อมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนนะคะ038509137นะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพระชูนะครับคุณป้าป้าด้วยค่ะแล้วก็คุณป้าโมนะครับที่พาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเรียกว่าละแวกนี้มาได้ครบเลยนะแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยยังไงเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาได้รับรองว่าอยู่ได้หลายวันเลยทีเดียวนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปที่ไหนของฉะเชิงเทราเนี่ยห้ามพลาดนะครับช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนทวัฒน์ครับเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วใช่แน่นอนเลยช่วงนี้คือช่วงบินชิมแชร์ครับเราเดินทางมากันที่จังหวัดอยุธยากันเหมือนเดิมครับแต่ที่ผมหยุดอยู่ตรงนี้นะครับคือโซนของนี่เลยกรุงศรีริเวอร์โฮเทลครับแต่เมนูเด็ดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเข้าไปพิสูจน์พร้อมกันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะได้รู้ขั้นตอนรู้กระบวนการรู้สัดส่วนกันแล้วครับนะครับเมนูที่จะทำให้ผมดูวันนี้อะไรเอ่ยเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายแห้งค่ะครับลงมือเลยดีกว่าครับเชิญครับเราใส่กะทิเท้าหอมค่ะใช่ครับพริกแกงเขียวหวานครับ
ลังจากใส่กะทิเท้าหอมลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับอะไรอะไรครับเดี๋ยวพี่แพ้ไหมครับนี่ปลากายปลากายเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยอะไรดีฮะมะเขือค่ะมันจะได้สุกไงพอหยิบนึงอย่างนี้นะฮะอะไรต่อครับแม่ครับเอาพริกแค่ไหนเอาก่อนพริกครับใช้ไล่ครับผมกินใช้ได้เลยครับสีสันเริ่มมาแล้วครับผมสวยค่ะสวยค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเลยนะคะอันนี้ด้วยน้ำปลาครับใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดครับใบมะกรูดนะคะใบโหระพาเรียบร้อยใช่ไหมครับแม่ครับค่ะโหมีทั้งสีสันทั้งประโยชน์ครับผมเสร็จแล้วค่ะครับผมครับแม่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโอ้โหหน้าตาสีสันเนี่ยนะครับดูเด้งๆนะครับผมแล้วแหมปกติผมก็ไม่ค่อยอยากทานมะเขือแต่คราวนี้ดูมะเขือน่าทานมากนะขอบคุณมากครับแม่ครับครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเชิญครับเอาละครับแต่ละเมนูผมน้ำลายสอยหมดแล้วเพราะฉะนั้นครับลงมือชิมกันดีกว่าครับเชิญครับนี่เขียวหวานแห้งผัดแห้งนะครับปลากายยังคุณผู้ชมครับผมว่าข้าวโถหนึ่งไม่พออร่อยมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนะครับจะได้แชร์ความอร่อยให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันบ้างนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับเจาะๆแบบนี้เลยให้พี่สำเนาแนะนำแต่ละเมนูน่าทานอะไรครับผมนี่นะฮะเริ่มตรงนี่อันแรกอลังการเลยครับปลาทับทิมสองใจครับผมกระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่าเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมโทนครับครับผมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายผัดแห้งครับที่เราเพิ่งทำกันไปนะครับผมที่เรานั่งอยู่นี่คือร้านอาหารสวนริมน้ำนะครับผมอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักวิวจะสวยครับบรรยากาศจะอยู่ในสวนมีหมอกมีไอน้ำต่างๆนะครับผมครับตอนนี้เราเปิด11โมงครึ่งครับครับจนถึง5ทุ่มครึ่งครับนะครับพร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดครับพี่ครับมอบให้พี่สำเนานะครับไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีเราก็เลยเอาไข่คุณภาพดีของฉะเชิงเทราเนี่ยเอามาเป็นไส้ฝอยทองนี่ไส้แน่นนะครับแป้งบางๆแป้งบางเลยแล้วหอมหอมแป้งมากค่ะขออนุญาตทานนะครับบินกินเฮ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 น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับท่านรอครับอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมขนมที่อร่อยแห่งหนึ่งของอำเภอบางคล้าทำโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โลแล้วก็กลุ่มขนมแม่บุญมีค่ะอร่อยขนาดนั้นเลยไหมครับอร่อยจริงๆค่ะก็ขนมที่นี่จะใช้วัตถุดิบในพื้นที่เกือบ 100% เดี๋ยวเราจะไปดูกันผมชิมมาหลายที่แล้วนะครับถ้าไม่อร่อยผมบอกไม่อร่อยนะครับโอเคเป็นประกันโอ้โหเป็นประกันงั้นเชิญได้มาเลยครับคุณโยงเดี๋ยวพี่จะพาไปรู้จักผู้รู้คนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของทำขนมอร่อยของอำเภอบางคล้าคือป้าบุญมีค่ะสวัสดีครับนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของที่นี่หมดหรือยังครับใช่ค่ะโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้ครับค่ะค่ะที่นี่แน่นอนคือมีกรอบที่ดังมากค่ะมีกรอบที่นี่มีรสชาติครับอ๋อทั้งหมด9แล้วค่ะค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบของกลุ่มนะคะเราจะเน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ดีมากครับนะคะอย่างเช่นมีคนใครถามว่ามีกรอบของเรามีรสส้มซ่าไหมไม่มีเพราะว่าที่ตำบลเราไม่มีปลูกส้มซ่าก็มาที่นี่เราก็แต่เราจะใช้เกี่ยวกับข้าวไรเบอรี่ที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะล่าสุดก็มีไรเบอรี่ไรเบอรี่ข้าวกล้องไรเบอรี่ด้วยค่ะเป็นสุขภาพด้วยและอร่อยด้วยผมเตะตามากคืออันนี้เป็นแท่งๆเนี่ยอยู่ด้านหน้านี่คืออะไรครับมีกรอบค่ะเพื่อให้มีกรอบเหมือนกันเหรอครับเพื่อให้ลูกค้ารับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะอันอย่างนี้ของเรากรอบเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปเอามีดเอาช้อนมาตัดนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยอยู่บ้านนี่เอามือล้วงเลยค่ะเออแล้วเลยแกะออกมาแล้วก็ฉีกเป็นช็อตเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นช็อตช็อตเลยนะครับค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะเป็นกรอบแบบนี้ค่ะจะอยู่8อย่างไม่หวานด้วยไม่หวานครับเป็นรสชาติที่ตรงเตยที่สำคัญที่ผมชอบคือ
ทานง่ายทานง่ายค่ะสะดวกกำลังดีอ่ะสะดวกก็คือทีนี้ก็แกะแค่นี้ชิ้นเดียวใช่ค่ะไม่โดนลมด้วยที่เหลือก็จะไม่โดนลมเนี่ยแพ็คเกจไฮโซแบบนี้ขายที่ไหนครับอ๋อเราขายร้านค้าทั่วไปที่กลุ่มเราแล้วก็ที่พารากอนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะส่งที่ King Power นอกจากหมี่กรอบแล้วที่นี่ยังมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างก็ล่าสุดเรามีแยมมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ของไทยเลยนะครับรู้สึกจะเป็นเรียกว่าตัวใหม่ล่าสุดใช่ค่ะเพราะว่ากลุ่มพยายามจะเน้นเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นมะม่วงที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยนะคะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่มาลองทานเลยค่ะโปรดักต์ใหม่ล่าสุดร้อนๆเลยนะครับไม่เกิน2เดือนมะม่วงหอมตอนนี้มีอะไรอีกครับเสียค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเลี้ยงปลากระพงมากที่สุดในประเทศไทยเราก็ต้องการช่วยกลุ่มเขาเพื่อจะแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากปลากระพงยักษ์เนี่ยเอามาเป็นของคาวของหวานครับเราเป็นกลุ่มแม่บ้านเราก็เอามาทำเป็นขนมนะคะเพิ่งทำเมื่อทำปีที่แล้วเนาะค่ะปีที่แล้วค่ะใช่เรียกว่าเป็นโปรโมทปลากระพงยักษ์ปลากระพงยักษ์ด้วยนะนี่อยู่ได้นานขนาดไหนครับค่ะอยู่ได้นาน3เดือนค่ะแต่เราจะให้ลูกค้าเขาทำใหม่ๆเราจะดูแห้งเห็นไหมคะใช่ค่ะมันเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่เรามาใช้เนี่ยทำแล้วไม่ให้อมน้ำมันการใช้ไฟในการทอดไม่หวานกระปุกนี้เท่าไหร่เอ่ยปุกนี้ก็70บาทเหมือนกันแพงอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้มะม่วงที่มีคุณภาพดีมาทำเป็นไส้ขนมเปี๊ยะไอ้ยะเรื่องมะม่วงโอ้โหต้องทานนะครับขออนุญาตแกะแล้วอันนี้นี้ที่เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นแบรนด์โกเม่ที่เดอะมอลให้เราผลิตให้เขาโดยตรงขออนุญาตชิมมะม่วงหน่อยผมไม่เคยทานในชีวิตไม่เคยเห็นนะค่ะว่าหลายคนก็ต้องไม่เคยเห็นแน่และตอนนี้ล่าสุดนะคะกำลังพัฒนาขนมเปี๊ยะไส้เมลอนหอมแป้งอ่ะก็เป็นเพื่อเป็นขนมเปี๊ยะในรูปแบบใหม่ที่ผมว่าคุณต้องไม่เคยกินกันแน่นอนนะแล้วก็ตัวของขนมเปี๊ยะเราก็เห็นว่าฉะเชิงเทราเรามีไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีเราก็เลยเอาไข่คุณภาพดีของฉะเชิงเทราเนี่ยเอามาเป็นไส้ฝอยทองนี่ไส้แน่นนะครับแป้งบางๆแป้งบางเลยแล้วหอมแป้งมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานเลยนะครับฝอยทองยังขึ้นทำอยู่เลยนะไม่แห้งเราก็แต่แรกว่าจะเป็นแห้งๆแบบฝอยทองอบกรอบหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่ยังทันทำเลยเนาะฝอยทองสดเลยค่ะฝอยทองพี่ทำเองด้วยค่ะถ้าไม่มีเวลาอยู่กรุงเทพก็ไปซื้อตามห้างต่างๆแต่ถ้ามาแถวนี้อยากกินออริจินอลสดๆใหม่ๆต้องมาที่นี่เลยเดินทางมายังไงครับมาที่อำเภอบางคล้าบางคล้าเลยค่ะแล้วก็เลยจากอำเภอบางคล้ามาแค่1กิโลก็ถึงกลุ่มหรือถ้าเกิดว่าใครโลเทคโทรศัพท์มาถามได้ไหมครับเบอร์อะไรเอ่ยอ๋อได้ค่ะ0819288216คุณบุญมีศรีสุขนะคะโอ้นี่24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงแล้วไม่หลับไม่นอนขายดีมากๆนะค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ยังคงดำรงเขาเรียกว่าสิ่งดีๆตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทำให้เราได้กินแล้วยังมีการปรับปรุงโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาจนถึงทุกวันนี้แม้แต่แพ็กเกจที่เราใช้มาบรรจุเป็นปีใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่จังหวัดเราสานเองกลุ่มแม่บ้านสานท่านผอครับอย่างนี้เนี่ยผมต้องให้ท่านผอฝากเชิญชวนหน่อยละค่ะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้สนใจที่มาเที่ยวฉะเชิงเทราไหว้พระแล้วเนี่ยมีเวลาก็มาเที่ยวบางคล้ามาไหว้พระที่วัดปากน้ำเจ้าโลมาดูค้างคาวแม่ไก่แล้วก็มาช้อปปิ้งที่นี่ค่ะรับรองจะได้ของที่มีคุณภาพที่ท่านหาเลือกซื้อหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่บางคล้าค่ะและนี่แหละครับใครผ่านมาฉะเชิงเทราห้ามพลาดนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตอร่อยกับอาหารท้องถิ่นของที่นี่ต่อกันเลยนะครับไปเราไปสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับของดีของเด่นและไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ